โค้ชโจ้น้ำตาไหลเพื่อนสนิทจากไปไม่ได้ดูโชว์ไอ้สองปอบร่ำให้เสียดายลูกปลาน้ำตาท่วมรายการโค้ชโจอี้บอยน้ำตาไหลเพื่อนสนิทเสียชีวิตไปไม่ได้ดูโชว์เพลงไอ้สองเต่าตาด้านโค้ชปอบก็กลั้นน้ำตาไม่ไหวร่ำให้เสียดายลูกปลาลูกทีมคนเดียวตรงนี้เรียกว่าน้ำตาไหลตามกันทั้งโค้ชโจอี้บอยและโค้ชป๊อปปองกูล The Voice All Star รอบ Battle สัปดาห์ที่2ออกอากาศเมื่อวันที่4กันยายน65ทางช่องวัน31โดยเฉพาะคู่แบทเทิลจากทีมโค้ชโจอี้บอยคือเต๋าทัศนัยกับตั๊ดประการที่โค้ชเลือกเพลงไอ้สองให้ทั้งคู่ได้โชว์ความมันสนุกสนานทั้งเต๋าและตั๊ดบอกเล่าเรื่องราวผ่านเพลงไอ้สองถึงตัวตนLGBTQ ความหลากหลายทางเพศผ่านเสียงร้องและลีลาจากโชว์ทั้งสนุกทั้งถ่ายทอดเรื่องราวได้โดนใจทั้งโค้ชทั้งผู้ชมโค้ชทั้ง3ชั่วโมงปอดที่สำคัญถ่ายทอดเรื่องราวบทเพลงโค้ชโจอี้บอกว่าเขานำพาเพลงนี้มาให้ผมรู้จักต้องหาโอกาสนำพาให้เขาทำเพลงนี้ด้วยกันเพราะเป็นเพลงที่สังคมปัจจุบันเรื่องนี้ต้องพูดออกมาแล้วต้องพูดด้วยความภาคภูมิใจในสิ่งที่ฉันเป็นย้อนอดีตไปเพื่อนสนิทที่นั่งข้างๆสมัยเรียนก็เป็นสมัยนั้นเขาเรียกเป็นตู้จบมาเฮียมาเป็นแรปเปอร์ส่วนเขาไปเป็นนางโชว์เพลงนี้ทำให้นึกถึงเขามากๆเสียดายเขาเสียไปแล้วเขาไม่ได้ดูเสียงสั่นเครือน้ำตาคลอทำเอาเต่าน้ำตาไหลไปด้วยด้านคู่แบทเทเบิลลูกทีมโค้ชป๊อปอย่างลูกปลาอาริยากับแซมเสริมศาสตร์มาในเพลงน้ำศาสตร์พลังเสียงกันอย่างไพเราะซึ่งสุดท้ายโค้ชป๊อปต้องตัดใจเลือกแซมโดยโค้ชป๊อปบอกกับลูกปลาว่าเป็นลูกทีมที่เสียดายเพราะคุณคือลูกทีมคนเดียวของผมที่อยู่ตรงนี้โค้ชป๊อปเสียงสั่นเครือพูดต่อไม่ออกก่อนสวมกอดลูกปลาสุดกลั้นน้ำตาร่ำให้เลยชยาเขตราชเทวีคว้าชุดไทยประยุกต์ยอดเยี่ยมมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023ชยาเขตราชเทวีคว้าชุดไทยประยุกต์ยอดเยี่ยมมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023ร่วมลุ้นรอบตัดสินวันที่11กันยายนนี้อิงฟ้าอำลาตำแหน่งกรุงเทพมหานครดุจเทพสร้างความงดงามด้วยวัฒนธรรมแห่งสยามประเทศที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและจากความภาคภูมิใจในความเป็นไทย PDM สรยาปราศจากศัตรูผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023และผู้บริหารบริษัทเดอะแกรนด์รถจำกัดร่วมกับผู้สนับสนุนหลักจัดการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023Bangkok Creative Costume Contest โดยรวมดีไซเนอร์จากทั่วประเทศแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ตัดเย็บเครื่องแต่งกายชุดไทยประยุกต์ให้ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023ภายใต้แนวคิด BangkokCreative หรือกรุงเทพมหานครเชิงสร้างสรรค์สื่อความหมายและเรื่องราวกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยตามมุมมองที่ผู้เข้าประกวดตีความทุกผลงานถ่ายทอดสู่สายตาคณะกรรมการแขกผู้มีเกียรติภายในสตูดิโอจอร์ดทาดาวาริศราชาเพลย์กรุงเทพและที่กำลังรับชมผ่านลีฟเฟซบุ๊กเพจมิสแกรนด์ไทยแลนด์เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาซีเกมอาทิตย์เมฆอากาศพิธีกรหลักกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรตินวัดอิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนโกโก้อารยะสุภฤกษ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2019และผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ฝ้ายสุภาพรมลิซ้อนมิสแกรนด์ไทยแลนด์2016น้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020
ใบเตยอักษรเบญจนิรัตน์ผู้ช่วยพีดีมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023ก่อนเปิดเวทีด้วยโอเพนนิ่งโชว์เพลงกรุงเทพมหานครงานนี้พีดีแอมสรยาปราศจากศัตรูโชว์ความสามารถด้านการร้องเพลงให้ฟังกันสดๆเปิดซีนแฟชั่นโชว์ด้วยมาริมาสุภัทราเกลี้ยงพร้อมรองอันดับ4มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ตามด้วยแฟชั่นโชว์ชุดไทยครีเอทีฟสุดงดงามและสร้างสรรค์เต็มไปด้วยความหมายของกรุงเทพมหานครปิดท้ายแฟชั่นโชว์อิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022จากนั้นประกาศผลรางวัลดีไซเนอร์ยอดเยี่ยมแบงคอกครีเอทีฟคอสตูมคอนเทสต์ได้แก่สุรพันธ์แสงเทียนผลงานชุดครุฑยุทธนาครับเงินรางวัล 5,000 บาทและโอกาสสร้างสรรค์ชุดประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร2023ร่วมกับอาร์ตอัครรัตน์เนรมิตสินผู้ชนะรางวัลชุดประจำชาติมิสแกรนด์ไทยแลนด์4ปีซ้อนต่อด้วยการประกาศผลรางวัล Best in Creative Costume ได้แก่ BKK06ชยาชยานิษฐ์ตำบลเจริญเขตราชเทวีชื่อชุดรุ่งอรุณรับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทสำหรับกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023ต่างๆมีดังนี้วันที่6กันยายนกราบสักการะพระพุทธอังคีรสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวันที่8กันยายนการประกวดรอบชุดว่ายน้ำวันที่10กันยายนการประกวดรอบพรีลิมินารีเวลา14นาฬิกาที่โชว์ดีซีฮอนการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023รอบตัดสินใครจะคว้ามงกุฎไปครองต้องมาลุ้นกันพบซีนอำลาตำแหน่งมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2022ของอิงฟ้าวราหะในค่ำคืนวันที่11กันยายน2565เวลา19นาฬิกา30นาทีที่โชว์ดีซีฮอนเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมแล้ววันนี้ที่อินบ็อกซ์ Facebook Page The Grand Rose พญาหงส์พเด็จศึกสาวลาวคว้าชัยศึกใหญ่เลเจนด์เอฟซีเมืองยะโมพญาหงส์อโยธยาไฟยิงแชมป์เควันหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของไทยขึ้นชกมวยไทยอีกครั้งลีลายังดุดันและเร้าใจชนะ TKO ลูกหมี PK เวียงจันทร์ยกที่2พญาหงส์อโยธยาไฟยิงแชมป์เควันหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของไทยสุดแกร่งขึ้นชกมวยไทยอีกครั้งลีลายังดุดันและเร้าใจชนะ TKO ลูกหมี PK เวียงจันทร์สาวนักชกจากสปป.ลาวในยกที่2ของศึกมวยไทยและศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA รายการ Legend FC คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารียาโมจังหวัดนครราชสีมา Legend Arena กลุ่มบริษัทพราวบลูพอร์ตหัวหินร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมาและศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันจัดลามวยไทยและศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA รายการ Legend FC คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันโดยได้รับเกียรติจากนายสุวัฒน์ลิปตพันธ์ลบเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อค่ำวันที่3กันยายนที่เวทีมวยชั่วคราวบริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารียะโมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา2ล้อไทยสร้างผลงานกระหึ่ม UCI ให้สิทธิ์ชิงแชมป์โลก7รายการในงานยังได้รับเกียรติจากนายประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาในแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลผู้อำนวยการศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันนายเทวัญลิปตพันธ์ลบอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายวัชรพลโตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมารวมทั้งฮีโร่โอลิมปิกลูกหลานย่าโมนำโดยสมจิตจงจอหออดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเกม2008
อุดมพรพลศักดิ์อดีตจอมพลังเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2004และสุริยาปราสาทหินพิมายเจ้าของเหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2004เข้าร่วมงานและวิวเยาวภาบุรพลชัยอดีตนักเทควันโดเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2004ในฐานะโปรโมเตอร์ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักไฮไลท์ของการแข่งขันอยู่ที่มวยไทยรุ่น47กิโลกรัมหญิงเป็นการพบกันระหว่างพญาหงส์อโยธยาไฟยิงหรือจันทการมโนบาลแชมป์เควันหญิงคนแรกของเมืองไทยซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ศิลปินไทยชื่อดังขึ้นเวทีปะทะกับลูกหมีพีเคเวียงจันทร์นักมวยชื่อดังและอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติจากสปป.ลาวเปิดศึกยกแรกเกมดุเดือดตั้งแต่เริ่มโดยต่างฝ่ายต่างเดินหน้าออกอาวุธทำคะแนนแต่ยกนี้พญาหงส์ที่ดูดุดันและหาจังหวะเข้าทำได้จะแจ้งกว่าจากนั้นยก2พญาหงส์เร่งเกมเดินหน้าออกอาวุธใส่ลูกหมีอย่างต่อเนื่องจนออกอาการกระทั่งกรรมการบนเวทีต้องสั่งยุติการชกในยกที่2พร้อมกับชูมือให้พญาหงส์เป็นฝ่ายเอาชนะ TKO ไปอย่างงดงามด้านผลมวยไทยคาดเชือกรุ่น75กิโลกรัมชายเด่นพนมพราน26ส.ส.โตโรงเรียนกีฬาโคราชเจ้าของเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่เวียดนามขึ้นเวทีดวลกับโมฮัมหมัดคาริมิชากนักชกจากอิหร่านผลปรากฏว่าเด่นพนมออกอาวุธได้อย่างหนักหน่วงและแม่นยำก่อนจะปล่อยหมัดขวาเผด็จศึกกลางยก2เอาชนะน็อกนักมวยจากอิหร่านไปได้สำเร็จส่วน MMA รุ่น 47.8 กิโลกรัมหญิงพัชริดาบัวอ่อนเจ้าของฉายาลูกกรอกคนองฤทธิ์ขึ้นสังเวียนปะทะกับดาวมยุรีจันติรัตน์ดีกรีนักกีฬามวยสากลคิกบ็อกซิ่งและเทควันโดทีมชาติจากสปป.ลาวโดยแมตช์นี้ทั้งคู่สู้กันสนุกจนจบครบ3ยกก่อนจะเป็นพัชริดาที่ตลอดทั้ง3ยกเดินหน้าออกอาวุธได้จะแจ้งกว่าเอาชนะคะแนนแบบเป็นเอกฉันท์สรุปผลการแข่งขันอีก6คู่ที่เหลือมีดังนี้มวยไทยคาดเชือกรุ่น55กิโลกรัมหญิงฟาเซ่ฟาลี่จากอิหร่านชนะคะแนนยิ้มสยามส.ส.โตโรงเรียนกีฬาโคราชรุ่น74กิโลกรัมชายเพชรวีชัยชอชัยวัฒน์ชนะน็อกยก2ฮาเมดโซไลมานี่จากอิหร่านและรุ่น65กิโลกรัมชายฟ้าลิขิตเดอะเลเจนด์อารีนาชนะคะแนนอาลีอักกาแฟมิลี่มวยไทยยิมจากอิหร่าน MMA รุ่น 61.2 กิโลกรัมชายวิลเลียมเกอร์กี้จากฝรั่งเศสชนะซับมิชชั่นจากกระพันสมปักนักกีฬาไทยในนาทีที่ 2.40 ของยก2รุ่น 61.2 กิโลกรัมชายปราดบัวพานักกีฬาไทยเอาชนะ TKO เรนาร์ดเกอร์กี้จากฝรั่งเศสนาทีที่ 1.40 ยก1และรุ่น 65.8 กิโลกรัมชายอาโกเบอร์ราซูโลจากอุซเบกิสถานชนะซับมิชชั่นธนวัฒน์รัชชินฤทธิ์ในนาทีที่ 1.57 ยก1หลังการแข่งขันนายสุวัฒน์เผยว่ารายการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่ประสบความสำเร็จโดยนอกจากเรตติ้งของการแข่งขันจะเพิ่มมากขึ้นจากสนามที่ผ่านมาแล้วในสนามนี้เห็นได้ว่าแม้ฝนตกหนักแค่ไหนชาวโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันไม่หนีไปไหนสำหรับตนนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดงานและอยากเห็นการขยายการจัดการแข่งขันออกไปตามจังหวัดท่องเที่ยวซึ่งนอกจากเป็นการต่อยอดกีฬามวยในบ้านเราและพัฒนานักกีฬามวยของไทยแล้วยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่จะเดินทางไปจัดด้วยวิวเยาวภาบุรพลชัยกล่าวว่าสนามนี้เราใช้การเชื่อมโยงกับใจนครราชสีมาด้วยการนำนักกีฬาลูกหลานเมืองย่าโมทั้ง9คนขึ้นสังเวียนแข่งขันกับนักกีฬาต่างชาติทำให้แฟน
ชาวโคราชเข้ามาร่วมชมและเชียร์ลูกหลานของตัวเองกันอย่างหนาตาตั้งแต่ต้นจนจบแม้ฝนตกลงมาตลอดเวลาส่วนตัวรู้สึกปลื้มใจและประทับใจมากๆที่การแข่งขันครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยในช่วงปลายปีนี้ได้เตรียมสานต่อด้วยการจัดการแข่งขันที่จอภูเก็ตเป็นสนามต่อไป